reply My heartbeat goes like cosine 내가 맘에 들면 follow 좋아요 구독 이 노래가 유명해져 한동안 สวัสดีค่ะทุกคนเย่เย่เย่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิอ๋องอ๋องกำลังจะเข้าไปหาอะไรกินข้างในซึ่งตอนนี้เราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดภูเก็ตเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินภูเก็ตกันแล้วนะคะทุกคนกำลังรอรับกระเป๋ากันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเอารถที่เช่ากันไว้นะคะแล้วก็จะเข้าไปในเมืองทริปนี้เรามากันทั้งหมดกี่วัน4วันกี่คืน4คืนโอเคซึ่งเรามาถึงกันตอน 1:40 นะคะเลือกที่จะมาตอนเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าแล้วก็เที่ยวกันทั้งวันนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้แทนก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมืองนะคะเศร้ามากอยากจะให้ดูสภาพกระเป๋าคือก็ทำใจมาแล้วระดับนึงแหละตอนที่ซื้อว่าแบบว่าอยากได้สีขาวไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปื้อนขนาดนี้เผลอถลอกด้วยซ้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับห้องไปเช็ดเราจองกับเพจกินเที่ยวเช่ารถเชียงใหม่ภูเก็ตแต่ว่าของเราจะเช่าที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนี่ตอนนี้กำลังตรวจสภาพรถกันอยู่เย้ได้รถกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้าไปในเมืองซึ่งแผนวันนี้ของเราเห็นหน้าได้ไหมแผนวันนี้ของเรานะคะจะเป็นร้านภูเก็ตทีกนะเพราะว่าเป็นร้านที่เพชรรีเควสต์มาว่าอยากจะกินมากอยากจะกินมากมาดูหน้าตามันว่าถ้ามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นคนไม่ค่อยกินขนมอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังเปิดอยู่ไหมเนาะตอนนี้สองทุ่มนะคะเดี๋ยวดูขอดู Google Map ก่อนว่ากี่นาที40นาที32กิโลไป let's go I've been out of my head can't get out of bed too much on my brain but got it good can't complainIt's like I'm losing my mind And time's hard to find What's a girl gotta do to catch a breakup When life tries to test me I take it one day at a time Cause I was crying yesterday But look at me today ถึงแล้วค่ะร้านข้าวต้มอูเบนนะคะแอมบอกเพจว่าร้านนี้ยังไงก็ต้องมาแต่ว่าสิ่งที่อัศจรรย์ใจที่สุดคืออะไรหรือว่าทุกคนไม่มีคนเลยหมายถึงว่าไม่มีคนต่อคิวเลยอะค่ะก็คือทุกคลิปที่ดูมาแบบหลายๆคลิปอะไรเงี้ยเขาก็จะมารอกันเป็นชั่วโมงเป็นแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าเรามาถึงตอน4ทุ่มนะคะแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันธรรมดาวันพุธอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านเขาจะอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณ400เมตรอะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็เลยได้เข้าเลยนะคะจำสั่งมาม่าแห้งไปอยากลองมาม่าแล้วก็เพชรสั่งข้าวต้มแห้งแล้วก็มีหมูกรอบด้วยเดี๋ยวยังไงมาดูกันNothing
ประมาณนี้นะคะในวันแรกจริงๆตอนแรกอ่ะเราจองตั๋วเครื่องบินไว้ว่าจะมาเช้าวันพรุ่งนี้แต่ว่าอยู่ๆก็โดน cancel flight ก็เป็นสายการบินที่เรื่องชื่อ เราก็เลยได้ทำการจองใหม่แล้วก็ย้ายไฟล์มาเป็นวันนี้ตอนเย็นก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะมันก็เลยจะทำให้วันอื่นๆของเราที่แพลนแน่นๆอ่ะกลายเป็นแบบโล่งไปเปราะหนึ่งเพราะว่าเราก็ได้เก็บร้านที่ยอดฮิตร้านแบบมหาชนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงโอเคไหมจากคนที่ไม่กินขนมหวานอ่ะมันจะเป็นคนประเภทแบบเลือกกินขนมหวานแต่วันเนี้ยคือโซยคนเดียวเลยอ่ะอร่อยจริงสุดอ่ะสุดแล้วอ่ะ นี่คือวิธีการรีวิวอาหารของเขานะฮะสุดแล้วสุดแล้วฮะแล้วโกเบนอ่ะเป็นไงก็อร่อยแต่ก็มันอาจจะช่วงฝนตกไม่หรอกเรากินอิ่มไปแล้วด้วยแหละคือมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หมูกรอบใช่ไหมแต่มันก็อร่อยหมูดีอ่ะแล้วก็ไส้พวกอะไรโอ้ยเครื่องในสะอาดเครื่องในดีโอเคน้ำซุปเข้มข้นแต่ก็คิดว่าทุกคนคงเคยกินกันหมดแล้วแหละร้านที่เรามาแค่คลิปนี้มันเป็นครั้งแรกอินภูเก็ตของเรา2คนยังไงเดี๋ยวฝากติดตามวันต่อๆไปด้วยแผ่นแน่นจุกจุกแล้วก็เราพักที่นี่2คืนคืนแรกจะเป็นห้องสแตนดาร์ดเพราะว่าราคาเขาจะถูกกว่าเดี๋ยวห้องวันพรุ่งนี้สวยมากเพราะว่าเขาจะมีระเบียงแล้วส่องลงไปทางระเบียงใช่ป่ะเขาก็จะเห็นตึกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูจะได้ห้องอีกไทป์นึงนะคะปิดคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนบ๊ายบายติ่มซำนะคะร้านนี้คนรู้จักที่อยู่ภูเก็ตแนะนำให้มาลองจุดเด่นของเขาก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มสีส้มอารมณ์คล้ายกับซอสพริกออกหวานๆหน่อยอร่อยแล้วก็ไม่เคยกินที่ไหนส่วนตัวดำชอบมากเลยค่ะทำไมไม่เห็นหน้าตัวเองเลยวันที่2อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งไปทานติ่มซำมานะคะชื่อร้านว่าบุญยรัตติ่มซำนะคะตอนนี้เพชรกำลังหาร้านซื้อรองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปออกทะเลกันก็เลยไม่อยากให้รองเท้ามันเหม็นนะแต่ว่าตอนนี้แตมกำลังเดินไปที่ร้านอะไรนะขนมอาโป้งแม่สุนีนะคะซึ่งตอนนี้เราเดินผ่านร้านนี้น่ารักมากฮอปเพชรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาโป้งกันดีกว่านะดูบรรยากาศกันอาโป้งจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ทาครีมทาผิวซะหน่อยทุกคนมันร้อนมากคาดว่าเย็นนี้ฝนน่าจะตกอีกเหมือนเมื่อวานนั่นแหละเดี๋ยวกลับไปชิมขนมกันแล้วก็เดินออกมาใหม่โชคดีที่โรงแรมเราอยู่แถวๆนี้พอดีแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปตรงหอนาฬิกาเห็นว่าเขาทาสีใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันยี่ยี่ Nothing like your smile in the morningFollowing the linings on your cheeks Cause baby in your absence life is boring So I'll never leave It's easier to love Oh เมื่อกี้ไม่ใช่ชุดนี้นี่ว่ะอย่าไปบอกเขาสิโอ้ย Easier toThank you.
ราไปที่ซอยรมมณีกันมานะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินเล่นอยู่ที่ภูเก็ตโอทาวน์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังจะไปเซ็นทรัลภูเก็ตอะไรเมื่อกี้เด็กถามว่าพี่ก็ถ่ายทอดสดเหรอไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้น้องเราเล่นตอนนี้เรากำลังจะไปเอารถแล้วก็ไปเซ็นทรัลภูเก็ตเพราะว่าไอ้เพชรมันอยากได้รองเท้าเอานี่ตามหามาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เลยนะคะเดินไปเดินมาอยู่ในเมืองกันทั้งวันเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวไปหาซื้อรองเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินอะไรกันเดี๋ยวมาดูนะบ๊ายบายใครจะอยากจะตามมาพักที่ซินหล่อเฮาส์แบบนั้นนะคะคือถนนอันนี้มันน่าจะเรียกว่าถนนดีบุกอะที่พักอะมันจะอยู่ติดกับตันติเตียมบาร์ที่ดังๆอะแล้วก็ถัดไป2บล็อกก็คือตันติเตียมบาร์นะคะมันจะอยู่ตรงนั้นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแล้วก็จะอยู่ข้างๆกับร้านซื้อของฝากอาตักแกที่พักราคาไม่แพงแล้วก็บริการดีมากๆเดี๋ยววันนี้จะถ่ายห้องอีกไทป์นึงให้ดูนะคะโอเคแล้วเจอกันตลาดล็อกเคอนะคะนี่อยู่ใต้ต้นฉำฉาใหญ่ๆนี้เลยดีมากๆข้างหลังตลาดเขาก็จะมีเป็นร้านกว้างๆให้จอดรถนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมากินโอเอ๋วไม่เคยกินเลยโอเอ๋วไปดูกันตรงนี้จะเป็นเหมือนศูนย์อาหารมีขนมของฝากต่างๆด้วยนะทุกคนปอเปี๊ยะสดตรงนี้อร่อยมากไม่ใช่ปอเปี๊ยะสดแบบที่เราเคยกินมาเลยอะแต่ว่าหลักๆพวกเราตั้งใจมากินโอเอ๋วกันนะคะเพราะถ้าไม่ได้กินก็เหมือนม้าไม่ถึงตัวโอเอ๋วเขาจะเป็นวุ้นที่ไม่มีรสชาติทำมาจากพืชชนิดหนึ่งนะคุณป้าเขาก็จะเสิร์ฟมาในถ้วยให้เราเหมือนกินน้ำแข็งใสอ่ะกินเข้าไปก็จะได้กลิ่นน้ำมะลิหอมๆที่เขาน่าจะผสมมาด้วยแหละสดชื่นมากๆเลยค่ะก่อนถึงจริงๆใช่ไหมใช่จริงๆมันจะมีลานจอดขับขึ้นมาอีกโอ้ยเหนื่อยทุกคนมันชันมากเลยแต่ว่าเราจอดก่อนแล้วเราก็เลยที่จะเดินขึ้นมาซึ่งทางโคตรชันคือแค่เห็นแค่เนี้ยก็สวยแล้วอ่ะนี่เป็นครั้งแรกของดำเนินนะคะแต่สัมผัสได้ว่าวันนี้เราจะไม่เห็นน้องดวงอาทิตย์เพราะว่าเมฆเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวพูดไปด้วยเดินไปด้วยมันเหนื่อยกันเนาะไปไปดูบรรยากาศกันเถอะเย้ว้าMidnight in Paris. I've always heard that. แหลมพรมเทพเป็นอีกจุดที่เราอยากมานานมากๆแล้วแล้วพอขึ้นมาถึงก็ไม่แปลกใจที่ทำไมทุกคนต้องอยากมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆทุกคนนี่พวกเราไปถูกช่วง low season พอดีนะคะถึงแม้จะเยอะหน่อยแต่น้องก็ยังใจดีบอกไว้ให้เห็นนิดนึงนะจริงๆเราสามารถเดินลงไปได้ถึงสุดปลายแหลมเลยนะคะแต่ว่าทางเดินก็อาจจะสู้ชีวิตนิดนึงไว้มีโอกาสมาอีกเราจะลงไปถ่ายให้ดูนะทุกคนระหว่างนี้ไปดูบรรยากาศสวยๆกันค่ะI'm not afraid to die.
ชอบมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพนี่ครั้งแรกปะไม่สิรู้สึกว่าประทับใจแต่ว่าตอนที่มันกำลังจะตกอ่ะก็โดนบังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็เห็นอยู่นิดนึงอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาวันที่ไม่มีเมฆเลยโหจะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารซีฟู้ดนะคะที่ตลาดลาวัยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะกินหอยนางรมอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินหอยชักตีนทำไมมีแต่หอยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเย้ไปกันเลยถึงแล้วค่ะตลาดลาวัยตอนนี้กำลังเดินเข้ามาเมื่อกี้ไปจอดรถข้างนอกมาเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเราจะต้องไปเลือกวัตถุดิบที่เป็นพวกของสดก่อนน่ะแล้วก็ค่อยเอาไปให้ร้านเขาทำให้ปรุงอาหารให้อีกฝั่งหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะจริงๆขับผ่านตลาดเข้ามาเหมือนว่าจะมีลานจอดรถข้างในนะทุกคนแต่ว่าเราเลือกจอดที่ถนนใหญ่แล้วถ้าทุกคนเดินเข้ามาแบบเราอะฝั่งขวามือจะเป็นของสดพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆเราก็ต้องไปเลือกก่อนว่าจะกินอะไรกินกี่โลพอเลือกเสร็จแล้วอะเราก็ต้องเดินมาฝั่งซ้ายมือหรือว่าฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องมาเลือกร้านที่จะต้องปรุงอาหารแล้วก็ทำอาหารให้เรานะคะส่วนแต้มอะเลือกร้านมุกมณีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดเลยอร่อยเลยแต่ว่าคำสั่งเมนูกั้งทอดกระเทียมไปแอบแกะยากไปนิดนึงส่วนราคาอาหารก็ไม่ได้เวอร์เกินไปแต่คิดว่าเป็นราคาอาหารทะเลปกติเลยค่ะโดยรวมก็อร่อยไม่ผิดหวังค่ะ ถึงห้องกันแล้วนะคะเรียบร้อยก็เดี๋ยวอาจจะออกไปเดินเล่นชมภูเก็ตโอทาวยามค่ำคืนเหมือนเมื่อคืนเพราะว่าวันสุดท้ายเราจะไม่ได้นอนแถวนี้จะไม่ได้เสพอะไรแถวนี้แล้วก็เลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปดื่มด่ำบรรยากาศกันให้เต็มที่นะคะนี่มีเรื่องจะเมาเมื่อกี้ไปกินเขาเรียกว่าค็อกเทลแต่ว่ามันก็เป็นเชิงแบบว่าวอดก้าหรออ่ะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแหละเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ไม่ถนัดสายนี้อะไรเท่าไหร่ก็คือดีมากเปิดประสบการณ์ที่แบบว่าประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วพี่แกไม่ได้เรียนมาก่อนด้วยนะพี่แกเป็นคนสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองแล้วก็คิดมันขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามถามว่าแบบพี่เรียนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าอ๋อสร้างเองเลยครับราคาก็สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเป็นไอเดียหรือว่าเป็นฝีมือเป็นความคิดของแกล้วนๆอันนี้ดูตาให้ดูตาคนนี้ก่อน
ตอนนี่กินไป1แก้วอะไรวะหยาดเยิ้มกินไป3เมนูคือจริงๆอ่ะตอนแรกกินคนละแก้วใช่ป่ะแล้วแต่มาอยากจะกินไอ้แก้วที่เพชรกินบ้างเพราะว่ามันมีส่วนผสมของลิ้นจี่ของมะพร้าวฟังแล้วดูน่าอร่อยต่างจากแบบที่เราเคยกินมามันหวานมันเหมือนกินขนมอะไรอย่างนี้เลยอ่ะชอบมากเลยอีนี่ก็ชอบแต่ว่ามันไม่กล้ากินอีกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปนั่งเรือกันตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยกลัวเมานั่นแหละประทับจิตประทับใจให้โน1แล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรก่อนตอนนี้เหนื่อยมากโอเคแล้วเจอกันบุย2ของเรานะคะกับภูเก็ตโอทาวด้วยร้าน Craft and Co ก็เป็นร้านคราฟต์เบียร์ที่โอเคสำหรับแตมได้กินเบียร์อะไรอื่นๆที่ไม่เคยกินอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยดูตาตอนนี้กี่โมงละ5 ทุ่ม5 ทุ่ม 7 นาทีนะคะเดี๋ยวกำลังจะถึงที่พักแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูทางเดินระหว่างที่พักเอาจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าไฟมันก็แบบเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถเดินริมถนนได้เลยแต่ก็ต้องระวังรถดีๆนะทุกคนชิลๆไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนที่จะออกเรือกันเลยนะคะบ๊ายบายปังปังบุยสิบุยบุย